ในการนำเอารายการนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกศรัทธาญาติโยมและขอขอบคุณแก่ศรัทธาทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังตัวเป็นบุญเป็นกุศลตัวกันเนอะอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องจันตกุมารมาเทศนาเริ่มเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเป็นภูกที่หนึ่งวันนี้มาถึงภูกที่สองในตอนที่หนึ่งจะขอทบทวนให้ฟังในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าก็เล่าถึงในอดีตกาลมีพระเทวทัตเนี่ยจองล่างจองผ่านพระพุทธองค์คิดที่จะฆ่าพระองค์หวังจะทำหน้าที่หันลาภหันผลเกิดกับพระพุทธองค์ก็เกิดความโลภความตัณหาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองจะขึ้นแทนทำนองนั้นจองล่างจองผ่านมาหลายเจนหลายชาติพระพุทธพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ยินอย่างอันก็ขอพระพุทธองค์เล่าให้ฟังหน่อยเนาะว่ามันเป็นอย่างใดล้ําเหลือพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าชาติหนึ่งพระพุทธองค์ได้ที่เกิดมาแห่งเมืองมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองปารณสีมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าเอกราชาได้ปกครองบ้านเมืองแตนตนป้อที่มีชื่อว่าต้าวตะสาวดีที่อยู่ในเมืองปุรวณีในเมืองปารณสีนั้นมีนางน้อยนาฏโคตมีเป็นราชเทวีต่อมาบ่เมินบ่นานเท่าใดตนป้อโพธิสัจเจ้าก็ได้เกิดถือกำเนิดในครรภ์ของโคตมีคือมีครรภ์ครบ10เดือนก็ผ่าสูตรลูกออกมาเป็นพ่อจายก็เลยใส่ชื่อว่าจันตกุมารจันตกุมารใหญ่โตขึ้นมาโจรได้2ปีก็มีน้องเกิดขึ้นมาแหมแม่ตั้งครรภ์อันคงตั้งครรภ์ที่2ผ่าสูตรลูกออกมาเป็นพ่อจายแหมละชื่อว่าสุริยะกุมารเมื่อเจ้าสุริยกุมารมีอายุมาอายุได้ขวบปีปายนางโคตมีผู้เป็นแม่ก็ได้ตั้งครรภ์เขาตั้งครรภ์ที่3ลูกมี3ลูกคนที่3ได้คลอดออกมาคราวนี้ขึ้นเป็นแม่หญิงเฮ้ยคลอดออกมาเป็นแม่หญิงป้อก็เลยไต่ใส่ตั้งชื่อว่านางศีลานางศีลาพญาเอกราชาผู้เป็นพญาเจ้าเมืองมีมเหสีปั้งซ้ายเห็นมั้ยมีภรรยามีมเหสีคนที่2คนที่2ก็มีลูกถึง2คนเฮ้ยมีลูก2คนชื่อว่าภัทรเสนาภัทรเสนภัทรเสนคนที่2ชื่อว่าสุรกุมารพญาตนป้อก็ได้ฮือลูกได้ห่ำเฮียนศึกษาศาสตรเพศต่างๆตามจารีตโบราณนอโพธิสัจเจ้าคือเจ้าจันตกุมารเฉลียวฉลาดเฮียนจบวิชาหลายอย่างจนอายุได้16ปีเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วตนป้อหันว่าโอ้สมควรที่จะมีคู่ครองก็เลยฮือเสนาอามาตย์ไปสู่ขอลูกสาวของพญาเมืองปัญจลนครที่อยู่ใกล้ๆติดๆกันนั่นแหละเมืองปัญจลนครพญาเอกราชสั่งฮือเมื่อได้นางมเหสีจากเมืองจันตกุมารเมืองปัญจลนครนางสาวคนนั้นมีชื่อว่าจันตกุมารีนี่พญาเมืองปารณสีชื่อว่าจันตกุมารส่วนเจ้าสาวชื่อว่าจันตกุมารีแห่งเมืองปัญจลนครได้มาสมสู่กัน
พญาเอกราชาผู้เป็นพ่อสั่งให้มีการมีงานเฉลิมฉลอง7วัน7คืนจนมีมโหรสพต่างๆนานาที่นี้ขอกล่าวถึงปโรหิตาจารย์ผู้หนึ่งที่พญาเอกราชาได้ตั้งขึ้นมาเพื่อตัดสินว่าความต่างๆหันว่าปโรหิตาจารย์คนเนี้ยซึ่งเป็นพราหมณ์สนิทของพญาเอกราชาผู้เป็นพญาเจ้าเมืองเดิมพญาเอกราชาหันว่าพราหมณ์ปุโรหิตพราหมณ์ผู้เนี้ยสมควรที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าความต่างๆนานาหันว่าบินพลมีศีลมีธรรมหลังจากพราหมณ์คนนี้ได้เป็นปโรหิตาจารย์ว่าความตัดสินแล้วหลังจากที่ได้มีอำนาจบาดใหญ่แล้วกลับกลายเป็นคนขาดศีลธรรมพอกสตาญาติโยมทั้งหลายตัดสินว่าความคนใดมีเงินมีทองมีปัจจัยเอามาซุกมาซ่อนฮือเป็นรางวีรางวัลถึงจะมีผิดอย่างใดก็ตัดสินฮือมีถูกเป็นถูกคนที่ถูกบ่มีทรัพย์สินเงินทองก็กลับกลายมีได้รับโทษบ่มีความยุติธรรมจันตะกุมารไปหันใส่พ่อจายคนหนึ่งมานั่งร้องห่มร้องไห้ทั้งที่ตัวเองบ่ผิดยังใดปุโรหิตนี่มาตัดสินฮือมีโทษจันตะกุมารสอบถามแล้วมาอู้กันต่อหน้าต่อตานี้มาอู้กันถึงสองฝ่ายสามฝ่ายเป็นอย่างใดกันแน่จันตะกุมารห้องผู้ที่ถูกตัดสินไปที่บยุติธรรมห้องปุโรหิตตาจารย์มาต่อหน้าคนสุดท้ายปโรหิตาจารย์ผู้นี้ผิดทำหน้าที่บยุติธรรมจันตะกุมารจึงปลดออกจากตำแหน่งปลดออกจากตำแหน่งพญาผู้เป็นป่อเอกราชาก็หันตัวก็ปลดก็คนสุดท้ายพญาเอกราชาตั้งจันตะกุมารเป็นปโรหิตผู้ตัดสินคดีความปุโรหิตคนเดิมคือปู่พราหมณ์คนนั้นบ่พอใจบ่พอใจคิดที่จะต้องทำอย่างสักอย่างต้องวางแผนที่จะต้องทำร้ายหรือจะฆ่าจันตะกุมารให้ได้เพื่อจะให้ตนเองขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ได้ลาภได้สักการะมีคนมาหมอบมาหมายให้เพราะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินคดีความบัดเดียวนี้บ่มีภัยมามีเรื่องบังเรื่องบี้รางวัลเลยก็เลยเป็นคนขาดคนจนอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะกำจัดจันทกุมารพราหมณ์ปุโรหิตคนเดิมจะกำจัดจันทกุมารได้หรือไม่พระธรรมเทศนาภูกที่แรกภูกหนึ่งก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อยมาติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารอันเป็นพระธรรมเทศนาในเรื่องพระเจ้าสิบญาติภูกที่สองเป็นลำดับต่อไปพระธรรมเรื่องภูกนี้ก็ได้รับความเมตตาจากมีศรัทธามาขอร่วมเป็นเจ้าภาพก็คือแม่บัวคุ้ยฟันแก้วเปิ้นมีอายุครบรอบ73ปีขอร่วมทำบุญเปิ้นก็ร่วมทำบุญโอนปัจจัยมาจากปุ่นตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนอศรัทธาแม่บัวคุ้ยฟันแก้วเปิ้นอายุ73ปีบริบูรณ์อยากจะทำบุญวันคล้ายวันเกิดขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเทพบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรตลอดถึงขออุทิศส่วนบุญไปหาพ่อน้อยนวลฟันแก้วและอาจารย์สีไพรฟันแก้วก็ขออำนวยอวยพรให้แม่บัวคุ้ยฟันแก้วจงมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาจงมีอายุมั่นยืนยาวต่อไปเน้อแม่บัวคุ้ยฟันแก้วพระเจ้าแต่นั้นหมายมีบุรุษธรรมแม่บุญรัตน์สมจ๊ะ
ก็ได้ปูชากันเทศกันธรรมค่าปูชาค่าน้ำค่าไฟขอขอบคุณแม่บุญรัตน์สมจะขอขอบคุณแม่จันทราแม่อุ้ยจันทราสมจะพร้อมด้วยลูกเต้าหลานเหลนกุโคกุคนได้ปูชากันเทศมาขออุทิศส่วนบุญไปหาพ่ออุ้ยคำแม่อุ้ยแก้วสมจะและพ่ออุ้ยตุ้ยแม่อุ้ยปวนปัญญาธรที่ได้ล่วงลับดับขันไปขอขอบคุณแม่จันทราสมจะพร้อมลูกเต้าหลานเหลนพร้อมด้วยคนปรีชาคุณประนอมวรพงศ์ประกรณ์ตัวนึงที่ได้ปูชากันเทศมาในเจ้านี้ขอเป็นบุญเป็นกุศลปกปักรักษาอย่างเจ้าภาพเพื่อได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อไปลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารผูกทวนสองเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตะเอโกกันทะหาโรนามะพระมโนราชะปโรหิตโตสีสัตโวดูราสะปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจเท่าเก่พ่อแม่พี่น้องเอาอาที่ปากันมาตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาสัพพิจนาอันว่าคนตั้งหลายมวลหมู่อันหูและได้หานว่าหนอขุนธรรมยอดซอยได้ตัดถ้อยคดีความไต่ตัวตามธรรมบูตบาทมนุษย์ศาสตร์เจียงคานต่างก็สาธุการเศร้าๆดังรถดาวเด่นกายเมื่อนั้นเจ้าหอดใจเอกราชอยู่ในภาษาตรงกันฟังเสียงเนืองนั้นบ่พรมาจากบ่อนไก่ตายินสังกาหลายเหล่ว่าเสียงนั้นมาเตะแดนใดเจ้าเวียงใจตัวดาวจมจื่นยาวสังจาหรือเข้าโสมนัสสาจินสู่ย้อนเผ่าผู้คนใดก็ถามคนในเกวียนใจอันอยู่ใกล้กองตาว่าเจ้าปาราใหญ่น้อยได้จิ้นจ้อยจมบานสาธุการบ่พรดังควายบ่อนเบียงใจเป็นคุณใดนั่นเล่าปีนหิดเก้าปามีหรือเขายินดีจึนสู้ย้อนเผ่าผู้คนใดคุณเตรียมใจนั่งกายก็ขับไว้ตุนสาไขขี้ยาบอกเล่าฮือเกเต้าเจ้าตามมีเจ้าปุรีฟังแล้วก็มีใจผ่องแผ้วนานามว่าราชพุทธายศใหญ่ปฏิบัติไตตามธรรมผลหนานำจมจืนจริงยอมือยื่นสาธุการถึงเมื่อนานไปหน้าได้ปีนเจ้าฟ้าผ่าปาราเตียงจักลือจาแผ่กว้างไปบ่แอ้งเตรียมตานเจ้าหอจันอิกราชกันนิ่งขวาดสุดปลายก็รีบหมายปงขาดคือมีราชองค์การเฮจันตะกุมารลูกเต้าได้เป็นเก้าตัดความแตนปู่พามบับใบอันบอดตัวไตตามธรรมก็เมียและนาส่วนกันทะหาละพามยศใหญ่ลวดบ่ได้ตัดความย้อนบ่ทำตามศีลและธรรมแบบบ่าวรอยฤทธิ์เก่ากองธรรมตันหานำมืดบอดบ่ขึ้นรอดต่างวายรู้พระหลายเหลือลาก็เสื่อมจากลาพระสการ
ฝูงปะริวานช่วยใจมีพร้อมไข้เดิมมาบัดนี้นะนี่นามมีบ่มีหมู่ข้ายิ่งใจวงสายพี่น้องมาสู่ห้องเกหาเต้าเอกาเปียวว่างดังอยู่ป่ากว้างดงไผ่ตั้งปัจจัยเข้าน้ำวัตถุพร่ำอาหารของกินหวานลูกไม้เคยมีไว้ทมทองบัดนี้เข้าของน้อยใหญ่เหลือแต่น้อยบางตาบ่มีไผ่นำมายื่นต้อนดังเมื่อก่อนเดิมอ่อนพามผมปอนข้าวอาจก็อาฆาตในใจพร้อมทวนยิ่งหลายหลายสิ่งขาวเหลืองแดงยิ่งสดซอพ้องเป็นจ้อเป็นรองเอกติวะสังยังมีในวันหนึ่งเจกราชาเต้าตนไทยเอกราชพงศ์ไสยามาม้อยในภาษาซอยไสสริยามรอยถีก่อนลงเต้าก็ฝันว่าไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าไปรอดแหล่งล่าตาวัดติงสาเอวไปมาเรียบไว้หันภาษาใหญ่เมืองบนคือเวจัยยนต์ภาษาแห่งเต้าธิราชอินตาสูงเหลือตาใหญ่กว้างบ่อาจอ้างวันนั้นนาคือบ่อาจจะกล่าวจีว่างามที่ดีปันใดเจ้าหัวใจก่อยใจใส่จองหอยติดวันพอจุอันจุสิ่งงามล้ำยิ่งเหลือประมาณพอวิมานภาษาตั้งยายหยาดไหลหลามหากดูงามเลิศแล้วย่อมแล้วด้วยแก้วและคำแดงรัศมีแสงใสส่องไปไขว้ห้องอาณาหันเทวธิดาหลายแหล่มีจุกแง่พิมานสมเจียงคานผาเสืดงามลำเลิศน้ำนาบ่อาจจะกล่าวจีว่างามลำตี้ปานใดเจ้าหอใจเอกราชไปสัตตาสวัดเล็งหันยังสาวสวรรค์แว่นฟ้าใจปันบ้าวาวินสาวบนดินโลกวางอันคนกล่าวแอ้งวันนาวาตะลงโสภาพาเสิดงามลำเลิศเหลือใจกันนำไปต่อหน้าแห่งสาวแว่นฟ้าเมืองบนนางเมืองคนนี้เล่าก็เหมือนดังขี้เต่าแต่ดิลีเจ้าปุรียศใหญ่ใจปันไม่วิวาย้อนรักไฟหอยยังสาวอ่อนน้อยบนเมืองสวงสวรรค์บอกใครผายผ่านลาละภาคหนีละจากไปในเต้าตัดใจจักติหารก้อยสดดันผ่านผายบนนานหลายแต่ใสก็รอดสวนดอกไม้นันทะอุทยานดอกบวงบานหลายแหล่มีจุกแง่อานากินคันธารสเราหอมตัวเต้าในโคงสวรรค์ดอกก็มีหลายพันหลายอย่างพร้อมท่วงยิ่งหลายสีขาวเหลืองดีสีสอเจ้าก็ก้อยย้ายบาทไปผ่านจากสวนสวรรค์วิเศษขึ้นไปสู่เขตเวจยนแห่งเต้าตนบุญใหญ่คือเตปะไทยอินตาหันเตวะธิดานักโสดนับตื้อโกดเป็นพมานปีนปริวานเวทเฝ้าเห็นเหตุเจ้าคุณสวรรค์พ้องก็เอากันแอนฟ้อนพ้องขับอื้ออ้อนรำนำปีนระบำที่ต้อยฟังจิ้นจ้อยหัวใจ
พ้องก็ถือมาลัยดอกไม้มีพร้อมไขว้ลายสีพร้อมก็เล่นตุริยดนตรีหลายอย่างปาดใจลู่ลิงเมาวนบอกใครถอยโหนลาละปากบอกใครหนีจากไปไหนเจ้าหอใจที่ราชได้หันนางนาเตวธิดามีนำนามบ่หน่อยในภาษาซอยเมืองบอนคือเวจยนภาษาแห่งเต้าที่ราชอินตาลวดมีตันหาเกิดตองในแห่งห้องหอระไทยหัวใจไหวสันทุ่งลวดสะดุ้งตื่นมืนตายามสุริยาส่องยังลูกโลกาเมืองโคนสุเอกราชาส่วนพญาเอกราชเจ้าภาษาบุพวดีกันรอยถีเสียงขอดก็สุดยอดความฝันเจ้าหอจันสะดุ้งตื่นปิกฟื้นอินทรีสติมีอยู่ไกลจำจื่อใดจุอันดังที่ได้ฝันมาต่อหน้าบอกกับกว่าหายโหนลับตาตนยังหันพอก็หันแต่นางหน่อยน้อยหน่อเตวธิดามีใจวิวาไฟคลองใครไปเกิดในห้องขงสวรรค์เจ้าหอจันทิราชก็ขึ้นขวาดคันนิ่งในว่าบุญอันใดนั้นเล่าจักไปเกิดในกองบุญอันจากหนูส่งโยฮือไปเกิดเมืองสวงสวรรค์ฝากฟ้าขงเข็นลาตาวัดดิงสาเตวธิดาลายแหลวังเวทแห่ปินปริวานตาผู้บานยศใหญ่คันนิ่งไขว้ไปมาพิจารณาสั้นสองพับไหวห้องเวียงใจว่าบ่มีภัยแต่เราว่าบ่มีภัยแต่เราจักมาเต้าปุโรหิตตาเท่าทันลาพามเราควรไปถามทวนทีคือมันจี้ตามธรรมกันมันไขกรรมกล่าวอู้คือเฮาฮู้ฉันได้ก็จักเรียวไว้แต่งสร้างตามที่มันอ้างไขปันใดเรียวปันไปเกิดในจันฟ้าเลิศคงสวรรค์เจ้าจอมไตรเอกราชก็ลุกจากอาสนะจองนอนใจยังอาวรพัดแผ่กึดถึงแต่ความฝันก็เมียนและนาคันธหาละพามมารอเต้าเจ้ายอดเอกราชากสดิษลีลาย้ายบาทไปนั่งเหนืออาสนะเจียงคานคือปันหลังการแต่นแก้วอันเลิศแล้วเรื่องรายอันศีนาแต่งไว้ในแห่งห้องโรงกันยามนั้นพรามอาธรรมบาปเศร้าคือปุโรหิตเท่าตันหากันทลาพามหันคนหลายลามมวลหมู่มาพร้อมหน้าอยู่รอราคือศีนาอามาพรมนาจาตและอาจารย์โยทหารยศใหญ่ขุนเกวียนใจต่างตาต่างก็ยอมมือสาขับไว้ยังเต้าไทยพาปุรีแล้วก็ไขวัตีจุผู้เต้าดักอยู่ราดาฟังก็มีหันและนา ที่นั่นกันทหารพามผู้เฒ่าหันหน้าเจ้าใจห่อใจบ่อบานใจจื่นจ้อยดังตุกจ่องห้อยทมตองวันนะมองดูหลากพอแล้วหากสังกามันก็ยอมมือสาขับไว้ถามเต้าไทยปุรีว
ว่าข้าเดพระภูมิเป็นเจ้าตูนเป็นเก้าเวียงใจตุนพระภูวะในยศสายยังอยู่จินจ้อยจมบานสุขสำราญบ่อพรเหมือนดังเมื่อก่อนเดิมมาหรือมิโรกาพยาธมาต้องปาดอินทรีย์พระผู้มีเป็นเจ้าหมองมุ่นเศร้าสั่งจาขอคุณนาเก่าอูคือผู้ข้าอูตามมีเดเตอร์เมื่อนั้นเจ้าปุรีเอกราชาจิงไข่ถ้อยวาดกำงามวดูรากันทะหาละพามเอ้ยผู้เฒ่าอันปีอินเก้าปโรยตาจานคืนแล้วมานิสัยเราได้ฝันบอกเคยหันมาแต่โสดจักบังเกิดเป็นโทษหรือเป็นนิมิตดีพาเสิร์ตบังเกิดเป็นมงคลใจเราเววนไว้วันใครหูแน่อันหันสายตั้นจุงไข่เก่าแก่หือแจ้งแน่ตามมีเจ้าผู้รียศใหญ่เก่าเสียงไข้สุดกามก็เหอผู้พามอาธรรมเฮาหาดขึ้นนั่งเหนืออาสนะแล้วไข่ขี้ยาเก่าโอหือมันได้โอจุประการก็เมียนเล่นนาตามาทางพระกาสินตูสัทธาสัทธาอันว่าพระพุทธเจ้ายศสอยหันบาท้อยบาลีบุตรหลังมีไปแจงพระจิงแสงเทศนาวาสูเอกราชาพระมันนังปุจิตวาดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุตนเป็นสายอริยจารอันว่าเต้าธิราชราชายินสังกานักแก่ไขหูแน่ความฝันจริงไขปันเก่าโอเฮอพรามได้หูจุประการแล้วไขวาตีถามต่อปีนบุตรบาทแบบปิศนาวัดดูราปุโรยต่างเอ่ยอันว่าคนโลกใต้ยิงใจผู้ขันนิ่งหมายไฟของไข่ไปเกิดห้องโขงสวรรค์กวนเร็วปันสร้างไว้อย่างบุญกองใหญ่อันใดจริงจักสมไฟกึดขวาดบอกกากาดวิดวามเรานี้ถามใครหู้ตั้นจุงกาวอู้ใครมาอันว่าปัญหานี้นาใจจาตุนเจ้าฟ้าตวยไตควรจักไปก้มเก้าถามพระพุทธเจ้าในอติตะโลกาการยามนั้นว่างเป่าบ่มีพระพุทธเจ้ารัตตรัตพยาก็ควรถามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตูนวิเศษรู้แจ้งเหตุตรงยานคือควรนมัสการถามเราจึงสาวกเจ้าตรงธรรมหรือควรไปไขกรรมถามต่อหือเจ้าหนอโพธิญาณคือจันตะกุมารยศใหญ่ผู้ไหวสัพพาสิปาเตียงจักจาเก่าจีหือแจ้งทีตามธรรมเจ้าหอคำเอกราชาปล่อยวินขาดเสียงไก่บอดใจใส่กึดรอดปล่อยถามคนใบบอดกันทหารพามเจ้าหอคำเอกราชาปล่อยเว้นขาดเสียไก่บอดใจใส่กึดรอดปล่อยถามคนใบบอดกันทหารพามผู้มีความโลภใหญ่ใจมืดไม่ประหลาดดังอุปมาแต่ก่อนเจนปุมอนตายายว่ามีชายผู้หนึ่งเล่าหลงป่าเศร้าดงตันได้จิตวันเป็นขนาดตุกไม่มาดเรรน
กวางเมาวนปันบาอยู่กลางป่าเดียวใดซ้ำไปปะใส่ใจผู้หนึ่งหลงป่าไม้เมาเฟื่อยได้หนึ่งเดือนควายจอดบ่อหูสอดพายผ่านถามยังมันที่สั้นจักว่าสอดดันต่างไปมันก็บ่อาจไขกล่าวจี้เสียงตี้สังกาอุปมาดังนี้เล่าเพียบเหมือนเจ้าผู้บานมีใจปานไฟของไข่ไปเกิดห้องโขงสวรรค์ปล่อยไปถามคนบับใบปาลามันบ่แม่นตีสัญจานันจาโสอุปมโนอันว่ากันทหารพามบับใบฟังเต้าไข่ฟังเต้าไทยไข่ปานก็มีใจมันจึนสู่มัมมึกอยู่ในใจว่ากิจการอันใดนั้นใส่เราคิดไว้เดิมมาบัดนี้นะนะมันจักสมฝ่ายหอยกันนิ่งมายเราจักออกอุบายขับไว้หือเต้าไทยพาปาลาข้ายังพุทธานหนุ่มเนาคือเจ้าจันตะกุมารวานก็มีด้วยพระกานดังกล่าวมานี้และนานิติตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังจันตะกุมารผูกตวนสองก็บังคมสมฤทธิ์ดีก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่ท่านมาชมทางเฟซทางไลน์นะหมูอ้วนมาจากชัยปักการสารพาแดงขอบคุณที่นะพ่อประเสริฐเยาวยมแม่หลวงสายฝนจันกุณะแม่สลินทิพบุญเลิศแม่สลินทิพบุญเลิศแม่เดินเพนทิมวางแม่จิรพันธ์โมโป ต้องขอขอบคุณตัวเนอร์ที่มาชมทางเฟซทางไลน์เมื่อกี้ไผ่ฮุโทรมาขั้นรายการต้องขอขอบคุณตัวพระธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารที่อาตมาได้เทศนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็จบลงไปในภูกที่2จะขอสรุปใจความโดยย่อๆว่าหลังจากที่พญาจันตะกุมารได้เป็นเอกราชาปุโรหิตาจารย์หมายตัดสินคดีความต่างๆนั้นนะก็เลยแต่งตั้งฮื อจันทะจารกะเคยพญาเอกราชาแต่งตั้งฮื้อจันทะกุมารเป็นผู้ว่าความส่วนปู่พามเก่าอันเป็นผู้ตัดสินคนเดิมบ่พอใจหาวิธีที่จะกำจัดยังจันทะกุมารหาว่าจันทะกุมารเนี่ยไปสนส่อป่อพญาเอกราชาจึงทำมือเฮาได้ตกลงจากตำแหน่งได้พุทธออกจากตำแหน่งปุโรหิตาจารย์มีความแค้นอยู่ในใจที่นี้ขอกล่าวถึงพญาเอกราชาผู้เป็นพ่อของจันทกุมารได้ไปฝันน่ะฝันว่าไปได้ไปแอวเมืองสวงสวรรค์ไปหลงไหลในเมืองสวงสวรรค์โอ้เมืองสวงสวรรค์เป็นที่น่าอยู่เป็นที่น่าอยู่น่ากินโอ้ไปหลงไหลเมืองสวงสวรรค์ไปหันด้วยเฉพาะไปหันหมู่สาวๆทั้งหลายก็มีความโลภมีราคะตัณหานักขึ้นมาแห่งเอกราชาผู้เป็นพ่อของจันทกุมารนี้นะมีความหลงไหลในบนสวงสวรรค์ฝันว่าไปแอวในสวนอุทยานโอ้มีดอกหอมไปทั่วตะลบตะแลงไปประตกประเสียงหอมในสวนอุทยานไปหันสาวบนสวงสวรรค์อู้มันงามกว่าสาวเมืองมนุษย์สิบกระเต้าเวอีโลไปหันมันตึงไผ่ตึงบัดเต้ามีความหลงไหลมีความอยากจะได้ไปอยู่เมืองสวงสวรรค์ทีนี้สะดุ้งตื่นละ
สะดุ้งตื่นโอ้จะมีวิธีใดเฮาจะทำบุญไอ้ยังที่จะฮื้อได้ไปเกิดสวงสวรรค์หมู่ผู้มีสติปัญญาเปิ้นบอกว่าถ้าคนเฮานี่ถ้ามีความฮู้ความเข้าใจก็จะไปถามผู้ฮู้ผู้เข้าใจที่นี้เจ้าเอกราชไปถามไผไปถามกันทหารละนะพามบ่โอหันว่าพามปุโรหิตคนเดิมอะที่ได้พ้นออกไปอะที่ได้พ้นออกจากตำแหน่งฮื้อจันตะกุมารขึ้นมาเป็นผู้ว่าคดีความนั่นแหละพ้นจากปุโรหิตอะมันก็มีความโคตรอยู่แล้วทีนี้เอกราชาผู้เป็นป่อที่ฝันว่าใครไปเกิดบนสวงสวรรค์ไปถามภัยบาถามไปถามปู่พามกันทหารละมันตกคงเข้าทางของปู่พามละแล้วก็ตายไปปรึกษากับพามกันหาละว่าพยายามเฮาจะทำวิธีอย่างใดดีพามเฮาจะทำบุญไอ้อย่างถึงจะได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์กันทหาละวะโอ้เอาละมาพบกับท่านพญาเมื่อท่านมาห้องมาปรึกษาท่านพญาก็ได้บอกว่าปัญหานี่ข้าได้ฝันว่าได้ไปหันบนสวงสวรรค์ข้าจะทำให้อย่างดีถึงจะไปเกิดเป็นผู้ที่อยู่บนสวงสวรรค์อีกนะพามผู้อาธรรมคงจำได้มันแค้นอยู่ในใจให้แค้นอยู่ในใจอยู่แล้วเมื่อพญามาถามเล่าเหตุการณ์ความฝันฮือพามนึกในใจว่าเอาละดีละพามบอกว่าบ่ยากเนอะท่านพญาเรื่องนี้ข้าขอบอกวิธีที่จะไปสวงสวรรค์มันบ่ยากเลยถ้าท่านพญาตัดสินใจเด็ดขาดเนอแต่ต้องฮู้กันสองคนเท่านั้นต้องฮู้กันสองคนเท่านั้นเนอจะเอาไปอู้ฮือลูกฮือเมียบ่ได้เนอพามผู้นั้นย้ำฮือพญาเอกราชาว่าพญาเอกราชาก็เชื่อความเมื่อก่อนนี้พามคนนี้ก็จะมีความดีอยู่พ้องอ่ะแต่ตอนหลังนี้ขาดศีลขาดธรรมได้ว่าท่านจะต้องทำตามจารีตโบราณต้องทำจิตใจฮือเข้มแข็งเด็ดขาดเนอท่านพญาเนอท่านต้องทำอย่างอีฮือเอาลูกหลานของท่านเนี่ย4คนพร้อมด้วยจ้างม้าวัวควายเอามามัดรวมกันแล้วตัดคอเอามามัดรวมกันแล้วตัดคอท่านจะทำได้หรือไม่ถ้าท่านทำได้ท่านจะได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์คือท่านเอาลูกเอาหลานลูกของท่านแท้ๆนี่แหละรวม4คนพร้อมจ้าง4ตัวม้า4ตัววัว4ตัวและก็เศรษฐีผู้มีเงินแห่ม4คนเอามามัดรวมกันท่านต้องตัดสินใจด้วยเด็ดขาดของท่านแล้วทำพิธีตัดคอพร้อมๆกันถ้าท่านทำได้อย่างอีเนอร์ท่านจะต้องไปสวงสวรรค์อย่างแน่นอนนี่แผนการของแผนการของปู่พามกันทหาละที่มีความแค้นอยู่ในใจมันนึกว่าถ้าท่านพญาฆ่าจันทกุมารอันเป็นลูกแล้วเขาจะต้องได้ขึ้นเป็นปุโรหิตอย่างแน่นอนนี่เป็นความโง่เขาเป็นความบัตรฉลาดของพญาเจ้าเมืองกับปอมันเป็นความแค้นเป็นความโลภโมโทสันของปู่พามกันทหาละด้วยปอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องจันทกุมารผูกทวนสองก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจันทกุมารผูกต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับเจ้านี้ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้ส่วนเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอูมาจาโทรมาที่081-289-8992นะพ่อสัทธาญาติโยมทั้งหลาย
081-289-8992ได้ฟังพระธรรมเทศนาจันตะกุมารจบลงไปอาจจะได้ข้อคิดคนเฮาต้องมีสติพินิจพิจารณาเลือกบุคคลผู้ควรคบคนใดที่ควรคบคนใดที่บ่ควรคบคนใดที่ควรจะไปปรึกษาหารือคนผู้มีความรู้ความฉลาดผู้มีสติปัญญาบ่ใจไวไปเอาคนปาลามาเป็นคนนำต่างมาเป็นคนที่จะมาปรึกษาหารือก็จะนำเฮาไปในทางที่บ่ดีคบบัณฑิตบัณฑิตย่อมไปหาผลคบคนพาลพันไปหาพิษคบบัณฑิตย่อมไปหาในทางที่ดีอันผลที่ดีเจริญพรครับวิชาครับพ่อสุโธจะไม่ไปจองพ่อสุโธแม่จองลีฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้ทำแม่วันนี้ก็มั่วนี่เถอะโอ้ฟังไปเลยชื่อภาษามีทำแม่มันดูดีเนาะคนนักเก็บพวกมันเป็นธรรมดาคนบ่มีศีลบ่มีธรรมมันต้องนำความเดือดร้อนมาให้แก่สังคมแน่นอนครับปกสตาขอบคุณเนอร์ขอบคุณกำลังใจเนอร์ขอบคุณเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจ้ากับว่าจ้าเจ้าเป็นบกคู่ไม่สำนวนนั่นเจ้าแม่สำนวนเจ้าสอนฟังชัดเจนดีเนอร์แม่คำนวนเนอร์จ้าฟังบินดันดินมิงก้าดินดันดินถิ่นลันนาโอ้ดีละแผ่นดินถิ่นล้านนาบ้านลงบัวไปแผ่วปุ่นแจ่ซ้อนพุ่นเนาะโอ้เป็นบุญเป็นกุศลได้ฟังพระขอบคุณแม่คำนวณเนอเจ้ากับแม่คำนวณแจ่ซ้อนบุญรักษาจะเลินปอนครับไว้สาขาท่านบุญธรรมกะครับผมที่เวียงเป้าก็ฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับโอ้ดีละเป็นบุญเป็นกุศลได้ฟังกันทั่วไปครับครับฟังเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก่อนตัดสินไปเลยนี่เนาะโอ้คนเฮามันขาดศีลขาดธรรมหันแก่ลาภหันแก่หันแก่อามิสศีลจ้างเลยคนเฮาเลยทําหื้อตาบอดเพราะความโลภนอกแม่นทําหื้อบ่ทําหื้อเสียขาดศีลขาดธรรมไปมันจะมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนาะโอ้หนักแก่เฮาว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีวะเนาะก็ยังมีอยู่บางที่บางแห่งบางที่เพิ่นก็ยุติธรรมบางที่เพิ่นก็ยุติธรรมดีครับมีอยู่มีอยู่มันก็ปะปนกันไปครับคนคนที่สบายดีเนาะสบายดีพ่อบุญธรรมก็สบายดีเนาะครับผมเช่นกันครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขไว้สาครับเจริญพรการฟังธรรมก็ทำให้เฮาได้ข้อเตือนสติเอาไปบอกลูกบอกหลานบอกคนที่ยังบ่เคยฟังก็จะได้รู้ได้เข้าใจเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ที่นำไปบอกเจริญพรสาแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงฟังชัดเจนดีเนาะแม่อุ้ยบ้านทุ่งเรดิโอนะเจ้าชัดเจนเจ้าบ้านทุ่งเรดิโอก็ฟังชัดเจนไปแผ่วปุ้นสำเมิงปุ้นขอบคุณแม่อุ้ยเราติดตามท่านพระครูตลอดนะเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขสาธุเจ้าเจริญพรเจริญพรโอ้อยู่ฟังอยู่ที่ไหนแม่หมวยในของเหนือจ้าโอ้แม่หมวยกันซิดแม่หมวยกันซิดฟังเป็นประจำแล้วแม่หมวยเนาะจ้าฟังกันทั้งโอ้ฟังทุกโตฟังตลอดเนาะโอ้ขอบคุณแม่หมวยสบายดีแม่หมวยสบายดีเนาะโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่หมวยบ้านแม่คลองหมู่11บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอะเจริญปอนเจริญปอนกลับไปสาท่านพระครูเจ้าโอ้โทรมาจากลำปางเนาะจ้าม
ม่สกุลจันทุระนี่นะเจ้าแม่สกุลจันทุระบ้านบ้านไหนยังก็จ้าแม่สกุลจันทุระอำเภอยังอำเภอยังก็ฟังอยู่เข้าใจดีเจ้าอำเภอยังก็แม่อำเภอเมียงเจ้าอำเภอเมียงลำปางอำเภอเมียงลำปางเนาะเจ้าโอ้ดีละดีฟังชัดเจนดีเนาะที่อยู่ลำปางอ่ะเจ้าฮะเจ้าโอ้ฟังชัดดีนะโอ้ดีละฟังไปเรื่อยๆเนอะแม่อุ้ยเนอะเจ้าดีมีสุขคุณรักษาจ้าอยู่ลำปางเจริญปอนไปเสียเจ้าท่านนะครูโทรมาจากนายโทรจากอำเภอลีบ้านโอ้แม่อุ้ยเมินลำโทรมาเจ้าแม่อุ้ยลากะแม่หลงโอ้แม่หลงแม่อุ้ยหลงแม่จะนึกว่าแม่อุ้ยลาบ้านบวกเออเป็นปงคำแม่ลาแม่ลาอยู่ปงคำแม่อุ้ยหลงแม่บ้านบวกแม่บวกลีฟังชัดเจนดีเนาะแม่อุ้ยเนาะบักไก่กันก็ได้โอ้บักไก่กันทัดทัดกันนะฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้อยู่สถานีอยู่ที่ลีพระธาตุ5ดวงผูกเลขอยู่เนาะโอ้ผูกที่2แล้วผูกที่2กะผูกที่2เอาผูกที่2ขอบคุณนะแมเนอร์ที่วันนั้นฟังเออใจละกะเจ้าเจริญปอนรักใจท่านเลยบุญรักษาเจริญปอนเจ้ากับพระศาสดาเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียรติศิลาพรสิเตียมะนงละปูนเด้อเราจันทกุมารผูกเครื่องสองเนาะมาเดี๋ยวนี้แต่เออกำลังผูกเครื่องสองอยู่เนาะฟังอยู่เด้อฟังได้ข้อเตือนสติทุกวันจันทร์เด้อเจ้าขอบคุณเนอะเมเนอร์เจ้ากับพระศาสดาเด้อสาธุสาธุเจ้าสุขเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าพระอาจารย์โอ้แม่ตู่กะเจ้าแม่ตู่ฟังอยู่ฟังชัดเจนฟังชัดเจนดีเนาะโอ้เช้าเหลืองนี่จะไปยาวอยู่เนาะไปยาวอยู่ไปยาวอยู่ฟังไปเรื่อยๆโอ้ฟังถึงฟังจันน่ะโอ้ดีละดีละขอบคุณเจ้าคุณต้องมั่นใจนะโชคดีเจริญปอนเจริญปอนเจ้าวันศาเจ้าท่านฟังอยู่เนอะเจ้าเออแม่สีดาเจ้าชัดเจนเจ้าขอโมทนากับงานบุญของท่านเนอะเจ้าขอบคุณขอบคุณเจริญปอนบุญรักษาอยู่ดีจังหวะดีสนับฮังกะชัดเจนดีเนาะเจ้ามาฟังป้ากาเซนโตโอ้แม่สีดาก็เจ็บนะโอ้ยเป็นหัวใจเข้าสมองจุดโอ้ดีละดีละขอบคุณขอบคุณนี่เป็นตีม้าของชื่อพี่สาวหนู2คนเจ้า